ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนสถานการณ์ที่เมียนมาเมื่อวานนี้ครับพลเอกมินอ่องหลายนะครับผู้บัญชาการกองทัพสูงสุดของเมียนมาแถลงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้หลังจากที่มีการยึดอำนาจรัฐบาลของนางองซานซูจีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับหลักๆใจความสำคัญข้อแรกเลยพลเอกมินอ่องหลายนะฮะบอกว่าขอให้ประชาชนควรให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่ใช่ใช้ความรู้สึกรัฐบาลทหารจะให้ความสำคัญกับสันติภาพทั่วโลกไม่ได้มีการพูดถึงการยึดอำนาจจากนางองซานซูจีแต่อย่างใดหลักๆต่อมาพูดถึงการทำงานของทหารเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งอย่างอิสระและเป็นธรรมเดี๋ยวจะมีการจัดการเลือกตั้งและส่งมอบอำนาจให้กับพรรคการเมืองผู้ชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา NLD ชนะไปก็คือพรรคของนางองซานซูจีพลเอกมินอ่องหลายบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งทำงานล้มเหลวนะฮะแล้วก็มีการใช้ข้อแก้ตัวมากมายต่างๆนานาเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งการยึดอำนาจส่วนสถานการณ์การชุมนุมครับเมื่อวานนี้ปรากฏเป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเดินขบวนประท้วงการรัฐประหารที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงโดยที่ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้านะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ถูกแรงดันของน้ำอัดบางส่วนก็ล้มไปกองกับพื้นบางส่วนก็ช่วยกันพยุงมีคนบาดเจ็บอย่างน้อย2คนด้วยกันและนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกกับการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อผู้ชุมนุมด้วยการฉีดน้ำใส่ก่อนที่ตำรวจจะหยุดการฉีดน้ำหลังจากที่ผู้ประท้วงตะโกนขอร้องสรุปก็คือไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้นะครับค่ะแต่ก็ต้องจับตาเนื่องจากว่าสถานการณ์การชุมนุมในเมียนมาน่าจะเกิดขึ้นกันแบบรายวันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ